แห่ส่งกำลังใจสุนารีโพสต์อาลัยพี่สาวเสียชีวิตช็อกอีกตัดพ้อเลิกราสามีที่รักหรือไม่เกิดอะไรขึ้นโพสต์ช็อกพระเจ้ายังลงโทษฉันไม่พออีกเหรอแห่ส่งกำลังใจสุนารีราชสีมาโพสต์อาลัยพี่สาวเสียชีวิตช็อกอีกตัดพ้อเลิกราสามีที่รักหรือไม่วันที่29มิถุนายน66ลูกทุ่งดังสุนารีราชสีมาได้ออกมาโพสต์ข่าวเศร้าการสูญเสียพี่สาวที่รักโดยนักร้องดังโพสต์ภาพพี่สาวเป็นรูปขาวดำพร้อมข้อความผ่านไอจีส่วนตัวว่าถึงเวลากลับสวรรค์แล้วเนาะพี่ขอบคุณที่ดูแลหนูมาตลอดจริงๆพี่ต้องมีอายุยืนยาวมากกว่านี้แต่พี่ต้องทำงานหนักเพื่อดูแลน้องๆ10 กว่าคนเกิดมาเป็นพี่น้องกันอีกนะรักพี่เทียมเสมอโดยมีทั้งคนบันเทิงอย่างโน้ตเชิญยิ้มบุ๋มปนัดดาภารดีเป็นต้นและแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้ลูกทุ่งคนดังจำนวนมากทั้งนี้ที่ช็อกไปอีกเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์สตอรี่ข้อความว่า Hut and God Pun Each Me Enough I lost my beloved husband You also took another life of my sister What else do you want from me พระเจ้ายังลงโทษฉันไม่พออีกเหรอฉันสูญเสียสามีที่รักคุณยังเอาชีวิตที่สาวของฉันไปอีกคนคุณต้องการอะไรจากฉันอีกและอีโมจิสุดเศร้ารัวๆจนสร้างความสงสัยให้หลายคนว่าลูกทุ่งดังสุนารีเลิกรากับวาลเตอร์สามีฝรั่งแล้วหรือไม่ก้อยอรัชพรฟาดดราม่าคนรุมด่ากั๊กนิกกี้ไม่ยอมคืนในล่าลั่นขอพื้นที่บริสุทธิ์ให้น้องหมาแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วแต่อดีตคู่รักอย่างนิกกี้ณฉัตรและก้อยอรัชพรก็ตัดสินใจช่วยกันดูแลน้องหมาในล่าเหมือนเดิมเพราะรักและผูกพันเหมือนลูกคนหนึ่งแต่ไม่วายจอดดราม่าคนมาว่าสาวก้อยกักความสัมพันธ์นิกกี้ไม่ยอมคืนน้องหมาไปทั้งที่เลิกกันไปแล้วล่าสุดวันนี้วันที่28มิถุนายน66มีโอกาสเจอดาราสาวก้อยที่มาร่วมงานน็อกน็อกแฟร์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวดราม่าเรื่องน้องหมาที่หลายคนมองว่ายังไปเจอนิกกี้ถูกตีความไปเองโดยที่ยังไม่ได้ฟังเราอ๋อจริงๆมันเป็นเรื่องที่ก้อยคุยกับพี่นิกกี้ชัดเจนตั้งแต่วันที่เราตัดสินใจแยกกันไปใช้ชีวิตของตัวเองคิดว่าไม่ได้ดราม่าอะไรก้อยคิดว่ามันเป็นเรื่องปัจเจกมากบางคนอาจจะมองว่าความสัมพันธ์ยื้อยืนแต่ก้อยกับพี่นิกกี้ได้คุยกันชัดเจนมากๆแล้วว่านี่คือทางร่วมและการตัดสินใจร่วมกันอย่างที่บอกคือก้อยไม่ได้เลี้ยงน้องหมาตัวหนึ่งแบบหมาก้อยเลี้ยงเขาแบบลูกและเราทั้งคู่ต่างมีความสุขที่ให้เขาได้อยู่กับเราทั้งคู่ถึงแม้ผ่านวันที่ดราม่ามาก็ยังได้คุยกันว่าเราก็เดินต่อทางนี้แหละเพราะนี่คือเส้นทางที่เราทั้งคู่ตัดสินใจแล้วเราทั้งคู่ทำใจแล้วว่าต้องมีเรื่องทำนองนี้ออกมาใช่ใช่เราเลือกสิ่งที่เรารักเป็นที่ตั้งนั่นคือไนล่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เข้าใจในความสัมพันธ์ของเราซึ่งนั่นก็ไม่เป็นไรพอเกิดดราม่าเรามาคุยกันมันก็ยังเป็นในรูปแบบเดิมมันคือสิ่งที่เราตัดสินใจกันถึงความรักที่เรามีต่อน้องมันก็เลยไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็เข้าใจได้ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าใจในความสัมพันธ์แบบนี้แต่ละคนก็มีแนวทางที่ไม่เหมือนกันก็เข้าใจได้ค่ะจริงๆมันกระทบไหมกับคอมเมนต์ด้านลบที่มาวิจารณ์เราตอนนั้นที่หนูเลือกที่จะพูดออกไปเพราะปกติคอมเมนต์ด้านลบมันมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ทีนี้มันจะมีไอจีของน้องหมาซึ่งสำหรับหนูมันเป็นไอจีบริสุทธิ์น้องหมาก็วิ่งเล่นทุกวันก็จะมีคนเข้ามารุมใส่ลบๆ
แต่ก็คือรุมด่าหนูแหละส่วนใหญ่แต่มาลงในช่องไอจีนี้คือพลังลบในชีวิตมันมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าพื้นที่นี้มันเป็นพลังบวกของเรามันเหมือนไปโดนเส้นเราจริงๆพลังงานลบเข้ามาในชีวิตหนูมันไม่น้อยอยู่แล้วแต่ณเส้นนั้นมันคือพลังบวกของหนูเราก็เลยเอาซะเลยเป็นแค่โมเมนต์เดียวแค่พอผ่านโมเมนต์นั้นมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้หนูคือคนที่เข้าใจได้ว่าหนูทำสิ่งนี้เพื่ออะไรทำไปทำไมถ้าคนที่เรารู้จักเรารักเราเคยคุยสิ่งนี้ไปแล้วมันก็ตามนั้นหนียังไงก็ไม่พ้นทุกคนแหละไม่ใช่แค่ก้อยไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในวงการทุกคนไม่สามารถทำให้ใครเข้าใจเราได้เสมออยู่แล้วตอนนั้นมันองค์ประธานไงมันคือความน่ารักแต่ก็มีมาแบบแน่นแน่นแน่นเดียวไม่พอแน่นไม่หยุดเราก็เลยคิดในหัวว่าหรือเขาต้องการการสื่อสารบางอย่างจากเราก็เลยสื่อสารบางอย่างกลับไปแต่เราสื่อสารสิ่งนั้นไปก็ไม่ได้ช่วยอยู่ดีเราไม่สามารถทำให้เขาเข้าใจได้ก็โนพอยต์อยู่ดีแต่ก็อาจจะทำให้บางคนเข้าใจมากขึ้นเราทั้งคู่มองข้ามดราม่าโหเราเจอกันมาไม่น้อยอะทั้งหนูทั้งที่นิกกี้ยิ่งผ่านมาเราก็ยิ่งได้รู้ว่าพื้นที่ไหนคือพื้นที่ที่เรารักพื้นที่ไหนที่เราหวังดีต่อกันเราคิดดีคิดทุกอย่างบวกแล้วเราเลือกแล้วว่ามันคือการตัดสินใจของเรามันก็แค่นั้นเองต้นหอมถึงกับโพสต์ถามยุ้ยจีรนันท์ชาติที่แล้วใส่อะไรในสังฆทานถึงได้ของดีขนาดนี้ได้เห็นบทสัมภาษณ์ของนักแสดงสาวยุ้ยจีรนันท์ที่เคยให้สัมภาษณ์พูดถึงเรื่องการใช้เงินของทันธนากรสามีทำเอาดีเจสาวต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์ถึงกับต้องขอเปลี่ยนคำขอที่เคยไว้กับหลวงพ่อหลวงพ่อคะที่เคยขอไปเอาบ้านรวยอะขอเปลี่ยนเป็นเอาแบบนี้นะคะแต่ถ้าหลวงพ่อส่งมาให้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะอันไหนมาก่อนก็เอาอันนั้นค่ะสาธุชาติที่แล้วเขาใส่อะไรในสังฆทานกันนะซีอาร์แอดอัพ2ยูฮาโดยบทสัมภาษณ์ที่ยุ้ยจีรนันท์ได้เล่าถึงสามีว่าตั้งแต่คบกันมา10กว่าปีสามีไม่เคยรู้เลยว่าละครเรื่องหนึ่งเขาได้ค่าตัวเท่าไหร่เพราะสามีจะให้ยุ้ยเป็นคนเก็บเงินทั้งหมดหรือบางทียุ้ยให้เงินสามีไว้ใช้ติดตัว 5,000 เขาก็ส่งคืนให้ยุ้ยมา 3,000 บอกว่าผมเอาแค่ 2,000 ก็พอจนทุกวันนี้พอมาไลฟ์สดด้วยกันเขาก็เหนื่อยยุ้ยก็ให้สามีเป็นเงินเดือนเพราะอยากให้เขามีเงินส่วนตัวซึ่งเขาก็จะไม่เอาแต่ยุ้ยบอกว่าไม่ได้ต้องเอาขอบคุณรูปจากไอจีจอยยอมThank you.